ต้องบอกว่าโดนไป2เด้งนะคะสำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณเป๊กเปรมนัสที่งานนี้ไม่ใช่แค่ผลจากโควิด-19 เท่านั้นค่ะแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารที่ทำร่วมกับภรรยาอย่างคุณนิวนั้นก็ยังกระทบหนักจากไฟป่าที่เชียงใหม่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็เลยพุชแฮชแท็กดีๆขึ้นมานะคะแฮชแท็กเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะไม่เหมือนเดิมพร้อมกับวอนให้คนเนี่ยหยุดเผาป่ากันด้วยนะคะเพื่ออากาศที่ดีกันค่ะเรารู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุคือคนเผาป่าอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าบางทีมันจับตัวอะไรไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากจะไปก้าวไก่อะไรบางส่วนก็เลยรู้สึกว่าจบซ้อให้คนคิดถึงเชียงใหม่ในมุมที่น่ารักดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันกระจายต่อได้ง่ายสุดและทุกคนไปช่วยแชร์ต่อกันได้ก็เลยใช้เป็นอันนี้ครับเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะอันนี้แต่ไปรู้สึกว่ามันคือสุดท้ายแล้วมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไหม้ทุกปีแบบนี้แล้วคนก็ต้องมาทรมานกับฝุ่นพิษแบบนี้ทุกปีฉะนั้นเราก็เลยอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ครับให้เขาแชร์ต่อแล้วก็ให้รู้สึกว่าวันสดใสของเชียงใหม่กลับมาดีกว่าร้านอาหารเรามันกระทบไหมพี่กระทบฮะก็ฟ้ามันสีเทาทุกวันครับแล้วก็แบบในกลุ่มของโรงร้านอาหารเนี่ยทุกคนก็ส่งมาว่าฝุ่นควันมาอย่างนี้ทุกวันส่งมารายงานทุกวันเราก็เห็นสภาพที่แบบโอ้โหเชียงใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเราก็เลยต้องเริ่มตั้งแต่วันนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่แบบพอเราไปเองแล้วเราก็เลยขึ้นไปบุกลุยไฟป่าหรือว่าสายเหตุมันมาจากอะไรเราก็เลยทำให้รู้อะไรมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยแชร์ต่อแล้วก็ช่วยทางฝั่งนู้นด้วยเราก็ให้เด็กๆพนักงานเอาอาหารเอาน้ำไปเสิร์ฟให้พี่ๆตลอดเพราะว่าเขาคือฮีโร่หรือเขาคือคนที่สู้กับไฟป่าเพื่อลมหายใจของคนเชียงใหม่จริงๆพี่เป๊กขอบคุณมากนะครับพี่ครับได้ครับขอบคุณนะครับ